เรื่องแรกก็คือช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังเรื่องแดดนิดนึงเรื่องแดดกันนิดนึงนะฮะเพราะว่าสมาชิกหลายๆคนใน Facebook เนี่ยไม้ไหม้กันสนุกมากไม้ไหม้กันสนุกมากไม้ไหม้คือไม่แดดนะไม้ไหม้แดดนะมันไม่แดดแดดมันเบิร์นนะครับเพราะว่าช่วงก่อนนั้นเนี่ยมันเป็นหน้าฝนแล้วมันไม่มีแดดเลยพอมันไม่มีแดดเลยเนี่ยก็ทําให้หลายๆคนอ่ะชะล่าใจเอาสแลนออกพอมันไม่มีแดดก็เอาสแลนออกเอาสแลนออกกันแล้วก็หนาวก็เข้ามาสักระยะหนึ่งแล้วแดดก็อาจจะแรงไปแล้วช่วงหนึ่งแล้วก็หลายๆคนก็ตั้งตัวไม่ทันก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับใครที่ยังไม่ได้เอาสแลนกันเอาสแลนขวางบังแดดก็เอามาบังๆไว้ก็ดีนะเพราะว่าช่วงแดดหน้าหนาวเนี่ยมันค่อนข้างร้อนมากแล้วมันก็แดดเปลี่ยนทิศตอนนี้พระอาทิตย์มันจะเอียงไปทางทิศใต้ไม่ได้ขึ้นตรงๆพระอาทิตย์จะเอียงไปทางทิศใต้พระอาทิตย์มันจะวิ่ง3มุมในแต่ละฤดูตอนละตรงๆใช่ไหมตอนนี้หน้าหนาวเนี่ยมันจะเอียงไปทางนี้ประมาณสัก70องศาเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เข้าเต็มๆมันก็จะไม่เข้าเต็มๆมันจะเอียงไปนิดนึงแดดจะเปลี่ยนมุมจะเปลี่ยนบางคนก็กันสแลนไว้ด้านบนเท่านั้นไม่ได้กันด้านข้างก็อาจจะมีปัญหาเรื่องไม้ไหม้ด้านข้างได้เพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันละกันส่วนใครที่ฝั่งด้านทิศใต้เนี่ยมีอะไรบังแดดในโรงเรือนก็อาจจะแดดไม่พอบางคนก็คือแบบฝั่งข้างบนเนี่ยโดนแดดเต็มๆเลยไม่มีอะไรกันเลยแต่ด้านข้างเนี่ยโดนบล็อกด้วยอะไรหลายอย่างก็อาจจะทําให้ต้นไม้เนี่ยแดดหายไปในช่วงเวลาหนึ่งในฤดูหนาวเพราะฉะนั้นก็ลองเตรียมตัวกันดูนะลองจัดการกันดูให้ดีนะลองจัดการกันให้ดูให้ดีนะผลแข่งเป็นยังไงจ๊ะน้องเช็คในเว็บแล้วยังไม่ลงผลเลยครับเห็นอะไรเหลาหน่อยกำลังเหลาอยู่นะแดดไม่เคยกลัวไม่มีแดดช่วงนี้ก็มีทั้งคนที่เจอเคสแดดแรงมากๆและคนที่เคสไม่มีแดดก็ต้องปรับกันไปครับปรับกันไปปรับไปจนกว่าจะลงตัวไม่มีคำว่าลงตัวเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเรายังให้เวลาเขายังไม่มากพอมันจะไม่ลงตัวแน่นอนเพราะว่าของเต้ยตอนนี้ก็ยังไม่ลงตัวเหมือนกันนะยังไม่ลงตัวเหมือนกันคือจะบอกว่าโรงเรือนเต้ยอ่ะมันห่างกันแต่ละโรงเรือนอ่ะประมาณเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่ทำให้เวลาแดดมันเปลี่ยนมุมอ่ะเวลาแดดมันเปลี่ยนมุมอ่ะทำให้มันจะได้รับแดดน้อยลงมันจะซอฟมันจะซอฟแดดให้เพราะว่าส่วนสูงของโรงเรือนอ่ะมันค่อนข้างสูงพอมันสูงปุ๊บโรงเรือนด้านข้างที่อยู่ทางทิศใต้มันจะบังแดดกันนึกภาพออกไหมโรงเรือนแป๊บนึงก็ถือไม้ทำไมวะเนี่ยห้องน้ำมันไงจุดหาที่วางก่อนไม่มีหมดบนโต๊ะโอเคมาคือนี่ให้ทุกคนนึกภาพลงเรือนอย่างนี้ลงเรือนอยู่อย่างนี้ลงเรือนอยู่อย่างนี้แล้วแดดมันเข้ามาทางนี้แดดมันเข้าทางนี้ปึ๊บเห็นไหมมันจะมีมุมหนึ่งที่แดดมันมาปับแล้วมันติดลงเรือนนี้ก่อนทําให้โซนตรงเนี้ยของลงเนี้ยมันจะโดนแดดน้อยเพราะฉะนั้นระยะห่างระหว่างลงเรือนยิ่งเราทําลงเรือนสูงมากเท่าไหร่ยิ่งจะต้องมีระยะห่างที่กว้างมากขึ้นในแต่ละโรงเรือนไม่งั้นมันจะเกิดการบังแดดกันเกิดขึ้นนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่เพราะว่าโรงที่บังแดดจะเป็นโรง2กับโรง3มันไอ้นี่กันอยู่เพราะโรง2โรง3อ่ะมันจะหันขวางอย่างนี้ทางทิศเนาะทิศใต้อยู่ฝั่งนี้ทิศใต้อยู่ฝั่งตัวเต้ยโรง3อยู่ตรงนี้โรง2อยู่ตรงนี้แล้วส่วนสูงของโรงเรือนเนี่ยมันเท่ากันทําให้โรง2ตอนนี้บังแดดโต๊ะโรง3ไปโต๊ะนึงโต๊ะฝั่งที่อยู่ติดลง2มันบังแดดไปโต๊ะหนึ่งทำให้แดดช่วงใช้คำว่าช่วงใช้คำว่าทุกใช้คำว่าช่วงไม่ได้ใช้คำว่าเกือบทั้งวันดีกว่าใช้คำว่าเกือบทั้งวันดีกว่าโต๊ะฝั่งเนี้ยจะได้รับแดดน้อยหน่อยประมาณนี้เพราะฉะนั้นใครที่จะทำโรงเรือนใครที่จะอะไรก็ระมัดระวังกันนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับต้องวางแผนให้ดีก่อนที่จะทำอะไรก็แล้วแต่
อันนี้เรื่องของโรงเรียนนะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีพื้นที่น้อยทําได้ลงเดียวก็ไม่มีปัญหาอะไรอาจจะมีปัญหาเรื่องการบังแดดของต้นไม้หรือว่าบ้านอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการบังแดดของโรงเรือนแต่ละโรงเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราทําหลายๆโรงแต่ถ้าเรามีพื้นที่แล้วทําโรงเดียวทั้งหมดจบไม่มีการบังแดดเกิดขึ้นมันก็จะดูแลการจัดการง่ายสวัสดีน้องมาร์ทครับมาแล้วจ้าแอบเมามอยไกลหรือยังไม่ไกลครับไม่ไกลเพิ่งคุยได้นิดเดียวกําลังคุยกันเรื่องแดดอยู่ครับเพราะว่าของเต้ยอ่ะคือเหตุการณ์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นทุกปีนั่นแหละทุกปีนั่นแหละในช่วงฤดูที่พระอาทิตย์มันเปลี่ยนมุมอ่ะในช่วงเปลี่ยนมุมไปทางทิศใต้ก็จะลงสองบังลงสามช่วงที่เปลี่ยนมุมไปทางทิศเหนือก็จะเป็นลงสามบังลงสองเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นใครที่จะบอกว่าใครที่มีสิ่งในการบังแดดก็อาจจะต้องพยายามเคลียร์หรือว่าการใครที่จะวางแผนจะตั้งโรงเรือนใหม่อะไรเงี้ยดูให้ดีแล้วกันครับมีไม้สามถาดแดดพอได้อยู่ดีแล้วครับดีแล้วสู้ๆนะฮะมีแดดดีก็ดีแล้วนะแดดดีก็ดีแล้วนะระวังไม่แดดกันช่วงนี้แดดกันแรงๆใครที่ชะล่าใจตอนช่วงหน้าฝนไปก็ระมังระวังไม้ไม่แดดกันแล้วกันเนาะนี่เป็นหนึ่งเรื่องที่เจอมาซึ่งถ้าก่อนหน้านี้นี่มีฝนตกน้ำท่วมก็สมาชิกใน Facebook หลายๆคนก็สนุกสนานกันสนุกใช้คำสนุกสนานไม่ได้ใช้คำว่าหดหู่แล้วกันหดหู่จากน้ำท่วมกันเยอะมากซึ่งอ้อหนักหนาหนักหนาหนักหนานอกจากเรื่องนี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งคือที่เห็นวันนี้นะที่เห็นขนาดเราปาดแค่แบบไม่นานปาดแค่ไม่นานเรายังเจอปัญหาเยอะมากที่มันเกิดขึ้นจากความชะล่าใจจากความมันไม่เป็นไรหรอกนาโต๊ะลงเรือนระเบิดอีกแล้วเจอโต๊ะระเบิดกันอีกแล้วก็ระมัดระวังกันให้ดีคำนวณกันให้ดีคำนวณกันให้ดีอย่าให้วิศวกะทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดในภายภาคหน้าวิศวกะเขาไม่รู้กับเราครับเขาไม่รู้กับเราเพราะฉะนั้นมีแต่เราเท่านั้นที่รู้ว่าต้นไม้เราหนักขนาดไหนการวางต้นไม้เราเป็นยังไงต้นไม้เราเยอะขนาดไหนเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้วิศวกะเขามาตัดสินแทนเราเซฟให้ดีครับเซฟให้ดีที่เห็นก็คือเหล็กคานใช้คำว่าเหล็กคานได้ไหมอ่ะมันทําแค่ขอบอ่ะมันทําแค่ขอบอ่ะขอบโต๊ะขอบอย่างเงี้ยโต๊ะอย่างนี้ใช่ไหมโต๊ะอย่างนี้ใช่ไหมมาเอาเหล็กแค่ขอบอ่ะแค่ขอบโต๊ะอ่ะตรงกลางก็ไม่มีอ่ะคือวิศวกะเขาคงคิดว่ามันเบามั้งเขาว่ามันคงเบาอ่ะมันก็เลยระเบิดกันแบบตุ้มใครที่ยังไม่เจอแนะนำว่าอย่าเจอดีกว่าการที่เราต้องมานั่งแก้ไขอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันมันเหนื่อยนะครับมันจะทำให้เราหมดแรงหมดกำลังใจในการเลี้ยงเอาเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังให้ดีเรื่องของคานรับน้ำหนักมันสำคัญมากมันสำคัญมากมันสำคัญมากเพราะฉะนั้นอย่าไปใส่ใจวิศวกะนั่นคือดีสุดที่อยากจะเตือนเนี่ยเรื่องนี้แหละเพราะว่าเพิ่งไถเจอมาสดๆร้อนๆเลยที่เหลือฝนโรงเรือนหลังคาทรงจั่วกับหลังคาโค้งมีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไรทรงจั่วถ้าเราขึงพลาสติกมันจะตกท้องช้างง่ายมากถ้าไม่สูงพอถ้าสูงพอก็ไม่ค่อยตกท้องช้างแต่ถ้าไม่ค่อยสูงอ่ะพอมันจั่วเตี้ยๆมันจะตกท้องช้างคือพลาสติกมันจะแอนนั่นคือปัญหาของทรงจั่วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือต้านลมมันต้านลมมากกว่าทรงโค้งมันไม่ค่อยต้านลมเท่าไหร่โค้งมันนี่โค้งมันมันเปอร์เซ็นต์ตกท้องช้างแทบไม่มีเลยนั่นแหละคือข้อดีข้อเสียที่ต่างกันอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะอย่างอื่นก็มีเรื่องของการบังแดดการอะไรพวกนี้มันปกติละที่เหลือหน้าหมดแล้วหลังคาพลาสติกหรือแผ่นสายทรงจั่วถ้าอยากให้ชัวร์ถ้ากลัวเรื่องตกท้องช้างก็ใช้หลังคาแบบลอนคู่ใสหรือว่า
โพลีสายหรือจะเป็นเวทันชีสสายอะไรอย่างนั้นโอเคเพราะมันแข็งมันจะไม่ตกท้องช้างแต่ถ้าใช้พลาสติกไม่โอเคแต่ถ้าเราขึงดีๆขึงตึงๆได้มันก็ไม่ตกท้องช้างนะแต่ยิ่งขึงตึงเท่าไหร่พลาสติกยิ่งอยู่ได้ไม่นานมันจะขาดง่ายเพราะว่าพลาสติกเวลาของเราเนี่ยมันกัน UV ก็จริงมันทนความร้อนก็จริงแต่มันมีระยะเวลาการใช้งานระยะเวลาอายุการใช้งานของเขาจะลดลงถ้าเราขึงตึงมากเกินไปเพราะนั้นพลาสติกที่เราขึงลงเรือนตึงมากก็ไม่ดีหย่อนมากก็ไม่ดีถ้าหย่อนมากเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันกระพือพอมันกระพือปุ๊บเวลามันโดนลมมันกระพือส่วนที่เรายึดพลาสติกมันจะฉีกขาดถ้าหย่อนมากเกินไปเพราะฉะนั้นมันต้องพอดีพอดี